หลังจากที่พ่อแม่ประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศได้มีการกักบริเวณตนเองอยู่บ้านเฮือนบ่ให้ออกไปทางใดนับแต่วันที่1เมษายนถึง3พฤษภาคม2020ตามคำสั่งเลขที่06ทับนย.เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 ซึ่งนับแต่วันที่4พฤษภาคมเป็นต้นมาก็เห็นว่าบรรดาธุรกิจน้อยเซ็นห้างค้าขายยกขายย่อยห้างอาหารและอื่นๆที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของพ่อแม่ประชาชนได้กลับคืนมาเปิดให้บริการลูกค้าเป็นปกติแล้วซึ่งทีมข่าวเศรษฐกิจการค้าก็ได้ลงไปสำรวจบรรดาห้างค้าห้างอาหารต่างๆที่ได้มีการเปิดบริการและบางสถานที่กำลังก้าเกียมที่จะเปิดบริการไวๆนี้ว่าได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 แนวใดเอามาฟังทัศนะของผู้ประกอบการแม่ค้าสาวขายที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กันเลยช่วงระยะนี้แม่ก็หาก็เปิดบ้างแล้วปีใหม่ลาวนี่แหละมาเพิ่นก็ว่าให้นั่งระยะห่างกันโต๊ะหนึ่งตั้งหนึ่งก็มาตกมาเมื่อนี้เพิ่นก็ให้นั่งโต๊ะหนึ่งสองคนสองตั้งค่ะนะเพราะว่าเขากับป้องกันเมียนเมื่อกับต้องผลกระทบอยู่เพราะว่าระยะนี้มันก็แขกค่อยๆหลายนะเพราะว่าไอ้น้องมันกินข้าวกับค่อยมีแต่กับว่าเป็นยังเขาเจ้าซื้อเมื่อกินบ้านแต่ว่านั่งอยู่ห้านี่เขาก็บอกเขาจะว่าบ่ให้ใกล้ชิดกันหลายเพราะว่าเขาป้องกันเมียนเด้เขาก็มีเกลียวให้ล้างมือแนะนำให้ล้างมือเกลียวล้างมือเด้อป้องกันให้นั่งโต๊ะละคนโต๊ะละสองคนเพราะว่าเขาเฮ็ดตามเพิ่นแนะนำมาว่าให้เขาป้องกันเมียนนะเพราะว่าเขาก็ทางห้างเขานี่ก็มันก็บ่แออัดปานใดได้ขายเครื่องมือเขาก็เช้าแล้วเปิด6โมงเช้าบ่าย2ก็เช้าเพราะว่าเขาขายพอได้เห็นอันคนไกลไปไกลมากินเพราะว่าเขาเป็นชุมชนเด้ขายเต็มจันทร์หาชุกเพราะว่าเขาก็ป้องกันระยะนี้เขาฮักตัวเองได้ก็ฮักแขกลูกค้าได้นะเพราะเขาป้องกันก็ระยะนี้เป็นยังไงกับอุปกรณ์นะเพราะว่ากันว่าเบิดวันฮอดวันที่17แล้วเขาก็ขายปกติอันนี้เขาขายหน่อยนึงซื้อมากินบ้านเด้เครื่องกินที่นี่เฉพาะข้าเจ้าอยากกินที่นี่เขาก็บ่ว่าหยังแต่ให้นั่งไกลๆกันให้ล้างมือแนะนำให้ก็จะล้างมือทุกอย่างเขาสิขาย 15,000 ก็เปียกเฟอร์เข้ารัดหน้า 15,000 เบิดระยะนี้ก็ราคามันก็คือบ้านเฮาเนาะแต่ว่ามันมีได้นี่ก็ธรรมดาก็ขายตามราคาเพิ่นสินำแหละคันบ่มีได้ก็ขึ้นระแวกบ้านเฮามันบ่มีตลาดป้อนก็ไปตลาดจนมอนนี่แหละเพราะว่าห้างซีนหยังก็ไปซื้อตลาดจนมอนเท่านี้แหละยังมือเศร้าก็ไปซื้อระยะนี้ก็ไม่ได้ซื้อหลายเพราะยันไม่ได้ขายพนักงานเขาเจ้าหยุดเด้เขาขายพวกพนักงานพวกไอ้น้องเขาไปเป็นรายการที่นานระยะนี้ก็บ่หลายระยะนี้เจ้าก็ซื้อมากินบ้านเด้ระยะนี้พย่อยมาหน่อยนึงเขาก็แนะนำเด้ว่าถ้ากินอยู่นี่ก็ให้ล้างมืออย่างเงี้ยก็ให้นั่งเออัดไลน์นะเพราะว่าห้างเขากว้างเด้เป็นโล่งๆเด้นะก็ฝากถึงลูกค้าบรรทุกคนละเนาะช่วงนี้กะคือหู้แหละคือหู้น้ำกันผู้ช่วยคนแหละคันว่าเป็นจังใดกะได้ไปได้มาเด็กกับมาเวเด้คันมาแล้วช่วงแล้วขยาดนี่นะมาเวพุทธนูนเด้เพราะว่าทุกอย่างเขาก็ขาย15,000ตอนนี้ฮานของพวกเฮากำลังกักเกียมพร้อมที่จะเปิดฮานจัดแจงอนามัยฮานได้รับผลกระทบบางส่วนเส้นพนักงานที่อยู่จำนวนชาวปลายคนก็ได้เฮ็ดเวียกบางจำนวนได้กลับบ้านเพราะส่วนหลายพนักงานทางฮานพวกเฮาแม่นจะมาจากต่างแข่งคาดว่าวันที่7หาวันที่8เดือน5 2020จะได้เปิดฮานก่อนจะเปิดฮานพวกเฮาจะได้มีการวัดแท็กอุณหภูมิและการล้างมือใส่เจลห้องน้ำพวกเฮาแม่นจะให้แม่บ้านหรือพนักงานล้างอนามัยทุกๆ30นาทีหุกตูบหลังจากที่แขกออกแล้วพวกเฮาจะได้อนามัยเซตที่สู้โต๊ะตั้งแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อฝากถึงลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการทางฮานของพวกเฮาอย่าให้ใส่ผ้าปิดปากหรือล้างมือใส่เจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการติดเชื้อของพยาธิโควิด2019มันก็ลดลงเป็นธรรมดานะเพราะมันมีการปิดเมืองเด้บางบ้านก็บ่ให้ไปให้มาทางใดให้อยู่แต่บ้านให้ออกเป็นคนเฮือนนึงอ่ะนะมันก็กระทบสมควรบ่ก็บ่ปานใดราคาน่ะคันมันสิขึ้นก็ขึ้นตั้งแต่มีขึ้นแต่มีไข่เพราะว่าย้อนว่าเฮาแต่ละเฮือนน่ะมาซื้อไปไว้หลายจนเกินไปแล้วเฮ็ดให้ไข่ขาดมีขาด
ันไปซื้อธรรมดากะจะบ่ขาดกะธรรมดาบ่มีหยังแต่ว่าทุกคนมาก็อัดปากบ่ทุกคนมันก็บ่กระทบหลายเพราะปฏิบัติตัวจริงแล้วมันก็บ่เป็นหยังทุกเขาทุกคนกันฮู้จักกฎระเบียบดีบ่ผู้ใดก็ปฏิบัติดีอยู่ดอกเรื่องนี้นะก็มีเล็กๆหน่อยๆที่ว่าบ่ใส่ก็แบบที่ว่าบ่คิดว่าสิมาตลาดแล้วก็บ่อยากอัดปากแต่ว่ามาฮอดตลาดนี่เขาเจ้าก็เข้มงวดให้ในการล้างมือในอันปิดปากบางเทื่อเพิ่นก็บ่ให้เข้าเลยนะทั้งพวกบ่อัดปากมานะมันก็ดีแหละทุกคนก็เข้าใจน้ํากันก็บ่ได้ขายบ่มีคนมาเลาะได้หยุดมือวันที่25หาวันที่4วันที่3วันที่4มาเปิดก็ได้ขายน้อยนึงก็ลดลงครึ่งนึงนะครึ่งนึงลดครึ่งนึงโอเคสิใส่ก็สิเบิดโควิดพุ่นแหละผู้ใดก็บ่อยากมาตลาดแต่ผู้ใดก็ยามเฮาก็มีน้ํายาเด้ถ้าผู้ใดมาซื้อเฮาก็ถ้าใส่ผ้าปิดปากแล้วก็น้ํายาล้างมือถึงแนวใดก็ตามก็อยากฝากถึงพ่อแม่ประชาชนแม่ค้าชาวขายทุกคนจงควรเอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบและบรรดามาตรการที่คันถึงแนะนําอย่างเคร่งครัดโดยการใส่ผ้าปิดปากดังล้างมือใส่สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อให้คนอ้อมข้างทั้งผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการ